คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาร้องเรียนไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาตั้งคำถามค่ะบอกว่านี่มาเฟียหรือว่าผู้ให้บริการกันแน่คือเขาไปใช้บริการที่ขนส่งโคราชนะคะแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเสนอขายตั๋วรถให้กับแฟนสาวของเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเขาไม่ซื้อปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่พอนะคะทั้งผลักหน้าอกแล้วก็พยายามจะมีเรื่องตัวของผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจเลยเขาบอกแจ้งมาเลยกูจะรออยู่ที่นี่โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นลองไปดูคลิปเหตุการณ์เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะพฤติกรรมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะทั้งผลักอกทั้งกระชากคอเสื้อด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเนี่ยเห็นไหมคะผลักอกไปแล้วแล้วก็พยายามจะเข้าไปหาเรื่องผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เหมือนกับโต้เถียงอะค่ะแล้วก็เดินออกมาเพราะก็ไม่อยากจะมีปัญหาใช่ไหมคะตัวของผู้หญิงเนี่ยเธอก็พยายามจะถ่ายคลิปแล้วสังเกตช่วงนึงผู้ชายเสื้อดำก็แย่งโทรศัพท์มือถือของเธอไปประมาณว่าจะถ่ายทำไมถ่ายทำไมอะไรแบบนี้ค่ะดีนะที่เธอแย่งโทรศัพท์มือถือคืนมาได้เหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่าจะเกิดที่ขนส่งอ่ะคนเต็มไปหมดเลยอะค่ะเป็นขนส่งจังหวัดนครราชสีมาลูกค้าเขาปฏิเสธการเดินทางไปกับรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่งแต่ถูกชายในคลิปตามข่มขู่คุกคามเกือบจะลงไม้ลงมือกันแล้วนะคะทีมข่าวไปพูดคุยกับผู้ร้องเรียนก็คือคุณโจ้เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นประมาณบ่าย 2:20 วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ขนส่งในเมืองโคราชพนักงานชายเสื้อสีดำค่ะเป็นพนักงานของรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาพยายามขายตั๋วให้กับเขาแล้วก็แฟนแต่คุณโจ้ปฏิเสธไปปรากฏว่าพนักงานชายเสื้อดำพูดออกมาบอกว่าทำไมโง่จังไอ้จุดๆๆแปลกเนาะคุณจตุกูลก็เราไม่ซื้อเราไม่ไปไงมาด่าเราแบบนี้ได้ยังไงล่ะคุณโจ้ได้ยินก็เลยถามกลับบอกพี่ว่าใครอ่ะแต่ชายเสื้อดำตรงเข้าไปผลักอกและกระชากคอเสื้อคุณโจ้ก็เลยต้องสลัดมืออีกฝ่ายออกแล้วยืนโต้เถียงกับเขาตามคลิปเลยค่ะแฟนสาวคุณโจ้พยายามจะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอแต่ชายเสื้อดำก็กระชากโทรศัพท์ไปดีนะที่เธอเนี่ยแย่งกลับมาได้จากนั้นคุณโจ้โทรแจ้ง191ปรากฏว่าชายเสื้อดำท้าทายบอกรีบโทรเลยกูจะรอโอ้โหใหญ่โตมโหรีมากคุณผู้ชมผ่านไปประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าหาตัวชายเสื้อดำไม่เจอละคาดว่าน่าจะออกไปพร้อมกับรถโดยสารเอกชนที่เขาทำงานอยู่แล้วค่ะเขาถามผมว่าจะไปไหนผมบอกไปกรุงเทพเขาก็บอกผมว่ารถเขาจะออกบ่าย 2:30 รถเขาดีกว่าผมก็ปฏิเสธเขาไปไม่ครับเขาเดินผ่านเข้ามานิดนึงเขาก็ด่าผมเลยค่ะแล้วจะให้จุดๆๆผมหันกลับไปถามว่าพี่ว่าใครครับก็ตรงมาผลักอกผมเลยครับแล้วคนที่ผลักอกนี่คือเป็นเจ้าที่ขนส่งหรือเปล่าน่าจะเรียกผู้โดยสารซื้อตั๋วอ๋อซื้อตั๋วเป็นคนเชียร์ตั๋วน่าจะใช่เบื้องต้นคุณโจ้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ฝากไปถึงบริษัทต้นสังกัดของชายเสื้อดำคนนี้บอกคุณควรจะอบรมดูแลพนักงานให้ใช้กิริยามารยาทที่มันเหมาะสมกับผู้มาใช้บริการหน่อยไม่ใช่มาบังคับข่มขู่คุกคามตามคลิปที่เกิดขึ้นค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบริษัทเนี่ยชื่ออะไรครับแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรนะขนส่งก็ต้องไปดูด้วยแหละ อยู่ในพื้นที่ขนาดนั้นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับไม่งั้นไม่กล้าพูดแบบนี้หรอก
ไม่กล้าพูดขู่อ่ะเออไปดูอีกเรื่องนึงอันนี้ก็งามไส้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าเป็นการดูแลสถานบันเทิงไปทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนในพื้นที่ของพัทยาอีกแล้วครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวปรากฏว่าเหตุการณ์ตอนเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยารับแจ้งเหตุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกกาดสถานประกอบการอาโกโก้ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บภายในถนน Walking Street พัทยาก็รีบไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าตอนที่ลงไปถึงเนี่ยโอ้โหมีบางเสียงนะมีคนมุงคนเจ็บซึ่งเป็นชาวรัสเซียอยู่สภาพคนเจ็บก็คือใบหน้านี่ปูดบวมเลยนะครับเลือดไหลอาบออกมาเป็นจำนวนมากสอบถามเบื้องต้นทางนักท่องเที่ยวถูกกลุ่มกาดของสถานประกอบการ 2-3 คนทำร้ายเนื่องจากเข้าไปใช้บริการแล้วไม่ยอมจ่ายเงินก่อนที่จะเดินหนีออกมาจากทางร้านกาดเขาก็เลยรีบเดินเข้าไปเพื่อที่จะสอบถามก็น่าจะไปทวงเงินนะครับแต่มันไปจบตรงที่ไปมีปากเสียงกันแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายจากนั้นพอทำร้ายร่างกายเขาเสร็จกลุ่มกาดเหล่านี้ก็หายไปเลยครับเขาบอกว่าไงกาดตีเขาเลยเหรอใช่มันโวยวายว่ากาดเขาตีกาดเขาบอกแล้วว่าพวกเราเขาไม่จ่ายตังค์ไม่หัวเรื่องก็เลยมีปากเสียงกันมีปากเสียงกันแล้วกาดแท้เลยทำร้ายเขาอ่ะกาดตีตีตีอ่ะใช่ที่ผมเข้าไปมีตอนเรามีนี่แล้วพี่เขาลุมมาแล้วอ่ะลุมมาแล้วกี่คนอ่ะที่ผมเห็นประมาณ 2-3 คนลุมนักท่องเที่ยวคนเดียวเหรอลุมคนเดียวคนเดียวตอนช่วงไปแหละเขาก็เลยแตกแยกกันคือไฟติ้งคือเบื้องต้นก็นำตัวคนเจ็บไปดำเนินการนะครับมาส่งให้กับพนักงานเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวจะตามตัวในส่วนคนที่ก่อเหตุที่เป็นกาดเนี่ยมาดำเนินคดีคือประเด็นก็คือถ้าเขากินแล้วไม่จ่ายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับไม่ใช่มาใช้กฎหมู่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวแบบนี้มันเสียชื่อใช่แล้วค่ะอ่ะต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะคะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่จังหวัดสุรินทร์เขามีอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมปกติเวลาอบรมแบบนี้ก็จะเป็นพระใช่ไหมคะอารมณ์แบบค่ายธรรมะประมาณนั้นใช่ก็จะเชิญบรรดาพระที่เป็นนักเทศนักปฏิบัติธรรมมาให้ความรู้มาอบรมปรากฏว่าหนึ่งในนั้นค่ะพระวิทยากรคือเคร้อยล้านคุณผู้ชมนักเรียนเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะโรงเรียนไม่เคยดูข่าวหรอไม่รู้จักเขาจริงๆหรอทั้งที่เคร้อยล้านเนี่ยเขาตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะเขามีอาการทางจิตหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประวัติเป็นภัยต่อสังคมหรือไม่อย่างไรแล้วทำไมถึงคุณผู้ชมเลเซอร์ชี้เข้ามาที่ตาอันตรายนะคะแล้วก็บังคับบอกไม่ให้ไปเข้าห้องน้ำปล่อยก็ช้านั่งจนปวดหลังปวดขาไปหมดอีกความเห็นหนึ่งบอกคิดได้ยังไงเอามาได้ยังไงโรงเรียนคิดอะไรอยู่บางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนที่เชิญมาเนี่ยไม่เคยดูข่าวใช่ไหมคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วใครเป็นพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้ไม่ตรวจสอบประวัติก่อนหรือไงแล้วบวชมากี่พรรษาครับถึงเป็นวิทยากรได้เราก็ได้ยินชื่อนี้มาในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าพอมีข่าวนี้ล่าสุดออกมาก็เอ้าบวชเป็นพระหรอแล้วก็มีประเด็นนี้แหละนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วปรากฏว่าพอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาครับก็ร้อนถึงพระมหาประทีปฐานยุตโตซึ่งพระรูปนี้เป็นหัวหน้าพระวิทยากรนะครับถึงขั้นต้องทำหนังสือชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าเคร้อยล้านเนี่ยมาเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมล่ะเพจเยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตยเขาโพสต์ภาพกับข้อความระบุค่ะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมค่ายพุทธบุตรซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็4จำนวนกว่า900คนเลยนะที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปมีคนแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วยังมีนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมาแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่นแค่ก้มหน้าก็โดนด่าค่ะบางคนเนี่ยโดนเรียกไปนั่งข้างหน้าแล้วบังคับให้นั่งแบบตรงแถวอ่ะนั่งตัวตรงเลยอ่ะตรงแค่ไหนก็บอกว่าไม่ตรงอยู่ดีบางคนเนี่ยเหมือนแบบอยากไปเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะไม่ให้ไปถ้าออกไปเนี่ยพระเคเนี่ยตามไปถึงห้องน้ำเลยค่ะบางคนก็บอกว่าแค่ก้มหน้าก็โดนเรียกไปนั่งแล้วไปนั่งข้างหน้าเลยแล้วยังถูกเลซ้องกับพระเคนี่แหละ
เนี่ยนะครับแล้วในเนื้อหาของเอกสารที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยทางเพจเยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตยต้นเรื่องที่เอาเรื่องนี้มาบอกอ่ะก็เอามาโพสต์ลงด้วยโดยทางด้านหัวหน้าพระวิทยากรอธิบายแบบนี้ครับว่าโรงเรียนนิมนต์พระวิทยากรไป5รูปในการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนโดยมีพระมหาประทีปฐานยุตโตนี่แหละเป็นหัวหน้าพระวิทยากรแล้วประเด็นก็คือพระเคจริงๆไม่ได้อยู่ในทีมของพระวิทยากร5รูปนั้นนะครับแต่พระที่อยู่ในวัดเดียวกันกับพระเคเห็นว่าพระเคว่างก็เลยนิมนต์มาร่วมเป็นพระวิทยากรด้วยโดยส่วนตัวทีมพระวิทยากรทั้ง5รูปนั้นไม่ได้สนิทแล้วก็ไม่เคยทำงานร่วมกันกับพระเคมาก่อนแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าที่ผ่านมาพระเคเนี่ยมีประวัติไม่ดีเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเคยสร้างปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมมาก่อนเพิ่งจะมารู้หลังจากที่มันเป็นประเด็นหลังจากที่เพจของโรงเรียนเนี่ยแชร์กันขึ้นมาแล้วก็มีการชี้แจงว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็ไม่ได้นิมนต์พระเคมาอบรมนักเรียนเช่นเดียวกันนะครับแล้วในหนังสือเขียนระบุแบบนี้ครับว่าตัวของหลวงพ่อในฐานะหัวหน้าพระวิทยากรก็ไม่ได้ตรวจสอบในส่วนของประวัติแล้วก็พอไม่ได้ตรวจสอบประวัติแล้วดึงมาร่วมทีมก็ถือว่าเหมือนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคือสุดท้ายแล้วพระท่านเองถึงขั้นต้องขออภัยกับเหตุการณ์เลยครับโดยเขียนบอกว่าขอเจริญพรขออภัยกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและประวัติที่ไม่พึงประสงค์ของพระคเนศที่มันส่งผลกระทบกับโรงเรียนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ครูบาอาจารย์รวมถึงนักเรียนไม่มีความสุขกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับค่ะแล้วในเวลาต่อมาพอมีการเผยแพร่เรื่องของเอกสารในการขออภัยของทางพระมหาประทีปรวมไปถึงมีสื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอข่าวนะคะปรากฏว่า Facebookเทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินอากาศมหาสมุทรซึ่งถูกระบุว่าเป็นของพระเคนเนี่ยนะคะออกมาโพสต์เลยคุณผู้ชมบอกว่าข้าจักดำเนินคดีอาญาร้ายแรงมีโทษจำคุก5ปีแกคุณสรยุทธ์ซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังพระมหาประทีปที่คุณพระเคเนี่ยเขาอ้างว่าวางแผนร่วมการบังอาจใส่ความอันเป็นเท็จรู้เห็นชัดแจ้งอยู่แล้วยังเผยแพร่เอกสารอันมีเนื้อหาใส่ความใส่ร้ายทำให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจในตัวของข้าเนี่ยผิดอันนี้คือข้อความที่เขาเขียนเลยนะคะคุณผู้ชมกรณีของพระมหาประทีปบังอาจใส่ร้ายใส่ความร้ายแรงให้ข้าพเจ้าเสียหายประเมินค่าไม่ได้และคุณสรยุทธ์รู้ทราบความจริงอยู่แล้วว่าเนื้อหาและข้อความในเอกสารที่พระมหาประทีประบุแล้วก็มอบให้คุณสรยุทธ์มันมีเนื้อหาอันเป็นเท็จว่าข้าพเจ้าเคร้อยล้านหรือนายคเนศพิษณุเทพจักรภพมหาเดชามีประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับการเมืองเคยสร้างปัญหาให้สังคมมาก่อนและไม่ตรวจสอบประวัติพระคเนศให้ทีมวิทยากรให้ดีด้วยการกระทำดังกล่าวของพระมหาประทีปซึ่งเป็นเพียงหัวหน้าพระวิทยากรตำแหน่งเล็กน้อยไม่มีคุณค่าค่างวดอะไรในสังคมไปร่วมมือกับคุณสรยุทธ์ใส่ร้ายใส่ความข้อความอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเสียหายอย่างมากทั้งที่ข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติว่าข้าพเจ้าถูกศาลยุติธรรมพิพากษาแม้แต่ครั้งเดียวว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตกรณีข้างต้นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงก็เลยจะดำเนินคดีนะคะดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันหน่อยนะครับหยกอายุ15ปียังเป็นเยาวชนอยู่นะครับเธอเป็นนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในเรื่องของทางการเมืองได้ยินข่าวอยู่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เคยโดนคดีในมาตรา112นะครับปรากฏว่าเธอออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วพอมีข่าวว่าเธอถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนี่ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกิดแฮชแท็กเซฟหยกขึ้นมาแต่เวลาต่อมาครับมันก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ว่าเธอไปปีนรั้วเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะยืนกรานว่าเธอนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วก็มีการแสดงออกต่างๆนานาหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใส่เครื่องแบบใช่ไหมครับเรื่องของการย้อมสีผมอะไรต่างๆแล้วก็ตัวของโรงเรียนเองก็มีการออกแถลงการออกมาทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมก็ถกกันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวถึงประเด็นนี้นะครับแบ่งเป็น2มุมเลยอย่างด้านนึงเนี่ยที่เขาเซฟหยกเองก็ให้ความเห็นว่ายืนอยู่ข้างหยกมองเป็นเรื่องของสิทธิ์มองเป็นเรื่องของเด็กต้องเข้าถึงการศึกษาอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับขณะเดียวกันอีกมุมนึงกับมองว่าหยกจริงๆมามอบตัวไม่เรียบร้อยแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยยังอนุโลมให้เข้ามาเรียนไ
และตอนที่มาเนี่ยนะครับแม้ว่าโรงเรียนอนุโลมไปแล้วก็ไม่อยากแต่งชุดนักเรียนย้อมสีผมกิจกรรมของโรงเรียนก็ไม่อยากร่วมแต่อยากจะมาโรงเรียนก็เลยถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติตัวของตัวหยกเองด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะและล่าสุดนะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโดยคุณจินตนาศรีสารคามผู้อำนวยการค่ะลงนามประกาศโรงเรียนเลยนะคะเป็นประกาศฉบับที่2แล้วนะคะประกาศก็คือหยกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการมอบตัวที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญตามระเบียบนะคะแต่ว่าสิทธิในการศึกษาเนี่ยยังมีหน่วยงานการศึกษาอื่นดูแลการเรียนต่อให้เหมาะสมกับความต้องการได้พร้อมกันนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่หยกพยายามจะปีนรั้วปีนหน้าต่างเข้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยมันส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนแล้วก็ครูรวมไปถึงอาคารทรัพย์สินอื่นๆในโรงเรียนโรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วท้ายที่สุดพอมีประกาศฉบับที่2ของโรงเรียนออกมาแบบนี้นะครับตัวของหยกเองก็เคลื่อนไหวครับปรากฏว่าไปโพสต์ข้อความบน Facebookบอกว่าหนูไม่ได้เข้าเรียนตามเวลาที่ใจปรารถนาแต่ที่หนูเข้าห้องสายตอนนี้เพราะถูกกีดกันไม่ให้เข้าโรงเรียนมันยากลำบากมากหนูเข้าครับหนูเข้าคลาสตามเวลาที่กำหนดตลอดคาบไหนออดดังก็รีบวิ่งขึ้นไปทันทีอีกข้อนึงครับที่เธอเขียนบอกว่าหนูไม่ได้เลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ชอบแต่หนูเห็นว่าวิชาจริยธรรมเป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์หนูคิดว่าสอนกันมาแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นคนดีขึ้นจากการต้องมาฟังว่าเราต้องเป็นคนดีประเด็นที่3ที่เธอเขียนเธอเขียนว่าหนูไม่ได้ต่อต้านทุกกิจกรรมของโรงเรียนเหมือนกับในคุกบ้านปราณีเช่นเดียวกันหนูไม่ท่องอาขยานก่อนกินข้าวแต่ถ้าต้องทำความสะอาดตรงกลางหนูก็ทำเรื่องไหว้ครูต่างๆหนูเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเยาวชนและนักเรียนประเด็นที่4เธอเขียนแบบนี้ครับว่าการกระทำนี้ไม่ใช่หนูดื้อแพงโง่ๆแต่หนูคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ในโรงเรียนประเทศในประเทศนี้ก็คือเรื่องไม่ปกติเด็กหลายคนคงอยากแต่งตัวไพรเวทเหมือนกันแต่อาจจะถูกพ่อแม่ไม่ให้สังคมไม่ให้โครงสร้างที่กดทับถูกโรงเรียนกดทับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของร่างกายของตนเองได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เริ่มมาตั้งแต่ในชั้นที่เป็นเด็กแล้วคุณจะคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่โตไปเป็นผู้พิพากษาหรือข้าราชการหรือคนที่มีตำแหน่งแล้วให้เขากล้าหาญที่จะหักคำสั่งของเจ้านายในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรได้ยังไงกันแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเธอเขียนแบบนี้ครับว่าสังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเป็นตอนไหนหนูพูดในฐานะที่ตัวเองเป็นเยาวชนเพราะเปลี่ยนเพื่อให้หนูได้อยู่ต่อให้เพื่อนๆทุกคนได้ไปต่อพร้อมกันการที่ผู้ใหญ่ชอบโลกของแบบผู้ใหญ่ก็อีกเรื่องนึงแล้วพวกหนูในฐานะเด็กมีถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างจะทำยังไงการร้องขอดีๆหลายสิบปีผ่านมาก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้สิ่งที่หนูทำไม่ได้เป็นเรื่องของการฆ่าคนตายเป็นการแสดงออกทางความคิดผ่านสัญญาการแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้ทำให้หนูเรียนไม่ดีสิ่งที่ทำให้เรียนไม่ได้คือโรงเรียนและบุคลากรเรื่องนี้เป็นบททดสอบของสังคมไทยทำให้เห็นว่าจะพิสูจน์อะไรอีกถ้าตกลงแล้วสถานศึกษาหรือทัศนคติของสังคมไทยจะว่าอย่างไรจะใช้วิธีปัดตกเขี่ยทิ้งกลบฝังคนที่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าประเด็นนี้มันมี2ฝ่ายนะคะที่ถกเถียงกันอยู่ฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเอ๊ะเราก็ควรจะมีสิทธิ์มีเสรีภาพในตัวของเราในร่างกายของเราแต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าสังคมอ่ะโดยการที่อยู่ด้วยกันมันต้องมีคนหมู่มากมันก็ต้องมีกฎที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎโรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันก็คือเรื่องของหยกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการไปมอบตัวแต่ไม่มีผู้ปกครองใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันว่าเอ๊ะก็ถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมหรือมันจะต้องมีการปรับแก้ในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงมีการเกี่ยวโยงไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยนะคะครับแล้ววันนี้สส.ว่าที่สส.ของพรรคก้าวไกลอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยก็ออกมาชี้แจงในประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะบอกว่าโรงเรียนทั่วประเทศมีการรับเด็กที่ไม่สามารถติดตามพ่อแม่ไม่ได้เข้าเรียนโดยมีผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือว่าเด็กอาศัยอยู่ด้วยกันมาเป็นผู้มอบตัวแทนผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ก็คือผู้ปกครองบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แม่ใช่ไหมคะบางคนอยู่กับปู่กับย่าก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองก็ต้องมามอบตัวพาบุตรหลานเนี่ยมามอบตัวในการเข้าโรงเรียนตัวของคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าแม้แต่เด็กที่ไม่มีสัญชาติก็ยังมีสิทธิ์เรียนนะผมเข้าใจความไม่สบายใจของทุกฝ่าย
แต่การคลี่คลายปัญหาเนี้ยมันจำเป็นต้องใช้การพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วไปหาทางออกที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับคุณวิโรจน์บอกว่าผมเลยพยายามที่จะทำให้การสนทนาเพื่อมันเกิดการแก้ปัญหาขึ้นไงไม่ปล่อยให้ปัญหามันอยู่ในสภาวะสุญญากาศต้องยืนยันแบบนี้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์เรียนแล้วเด็กก็ต้องอยู่ในสภาวะที่พร้อมเรียนด้วยนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าคุณวิโรจน์ก็มองว่ามันต้องไปคุยกันว่ามันส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นยังไงถ้ามันหาทางออกร่วมกันได้โดยการคำนึงถึงทุกฝ่ายเคารพในสิทธิ์ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนด้วยตนเองแล้วก็อีกหลายคนกำลังพยายามประสานนะคะในทางปฏิบัติเพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์นี้อย่างสร้างสรรค์แล้วหาทางออกร่วมกันโดยคำนึงถึงทุกๆฝ่ายอยู่ค่ะซึ่งก้าวไกลเองที่โดนประเด็นนี้เนี่ยกระแสสังคมที่ถามไปยังก้าวไกลคือเขาถามส่งสัญญาณไปว่าทีกรณีของหยกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลามีเยาวชนหรือว่าเด็กเจอประเด็นที่เกี่ยวข้องลักษณะแบบนี้จะออกมาอยู่เคลื่อนไหวด้วยเคียงข้างกันประมาณแบบนั้นเนี่ยนะครับอีกคนนึงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คืออดีตส.ส.ของทางก้าวไกลครับคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคปมิกุลนะครับถึงขั้นโพสต์เลยนะครับไม่เคยหลบไปที่ไหนทำเต็มกำลังเท่าที่หัวใจและเท่าที่เครื่องไม้เครื่องมือมีอยู่ในมือทำอย่างระมัดระวังแบบหวังผลสำเร็จเพราะตระหนักดีเลยว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็โพสต์ต่ออีกโพสต์นึงนะครับว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพเด็กมากมายหลังได้ปล่อยตัวออกจากบ้านปรามีจนถึงวันนี้ยังไม่มีนักจิตวิทยาเด็กพยายามจะเข้าถึงตัวหยกเลยสภาก็ยังไม่เปิดจึงใช้กลไกรัฐสภาไม่ได้เต็มอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับส่วนกรณีที่มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเอาไปเลี้ยงดูกันเองเลยเพราะยุกยงปลุกปั่นสร้างกระแสให้ผิดเพี้ยนให้กับเยาวชนต้องรับผิดชอบด้วยประเด็นนี้คุณเจี๊ยบบอกแบบนี้ครับว่าถ้าใครรู้จักเยาวชนในยุคนี้ดีพอจะทราบว่าต่อให้มีใครอยากจะยุยงจริงก็ทำไม่สำเร็จพวกเขามีช่องทางการศึกษาหาความรู้มากกว่าคนในยุคก่อนมากพอที่จะทำให้ความคิดความอ่านของตนเองให้คุณค่ากับหลักการร่วมสมัยในโลกสากลและมีความเป็นตัวเองสูงมากกว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆจะไปชักจูงได้ครับฝากฝั่งของนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารนะคะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะถึงสังคมไทยเรียนรู้อะไรในเรื่องของหยกนะคะคุณหมอบอกว่าปัญหาการเรียนต่อของหยกเยาวชนไทยอายุ15ปีขยายบานปลายในสื่อสังคมต่างๆจนเข้าไปอยู่ในวังวนความรู้สึกที่รุนแรงหวาดกลัวหรือกระทั่งหวาดระแวงการแสดงออกของเยาวชนคนหนุ่มสาวในปัจจุบันที่มีความเห็นต่างทางการเมืองสังคมและการศึกษานับเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะทบทวนเพื่อก้าวต่อไปด้วยกันเพราะคนรุ่นนี้จะมาเป็นหลักในการพัฒนาและสืบสานสังคมไทยในอนาคตคุณหมอบอกว่าก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐาน2ด้านของปัญหานี้นะคะด้านที่1คุณหมอมองว่ามันคือความเห็นต่างทางการเมืองด้านที่2เป็นความต่างเรื่องของวัยค่ะยิ่งต่างฝ่ายมีสังคมและสื่อสังคมของตัวเองก็จะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเกลียดชังและก็ข่าวลวงต่างอย่างที่เราสัมผัสได้ในเวลานี้ก็เลยเสนอนะคะคุณหมอเสนอบอกว่าในสื่อสังคมเราต้องช่วยกันสองไม่คือไม่ผลิตและไม่ส่งต่อแล้วก็หนึ่งเตือนด้วยเหตุผลสังคมไทยจะได้กลับมาอยู่บนพื้นฐานการเปิดรับความเห็นต่างโดยไม่เกลียดชังสังคมไทยจะได้เดินหน้าต่อไปนะคะส่วนการแก้ปัญหาความเห็นต่างกับเยาวชนสถานศึกษาควรใช้มาตรการเชิญป้องกันป้องกันยังไงคุณหมอบอกว่าสื่อสารไงสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่าง3ฝ่ายก็คือโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะผ่านกลไกต่างๆเช่นโฮมรูมคุณเคยผ่านมาไหมโฮมรูมสมัยเรียนเรามีนะคะไม่รู้ว่ายุคนี้เขามีอยู่หรือเปล่าโฮมรูมมีการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาบรรยากาศมันต้องเป็นแบบบรรยากาศการเปิดรับอ่ะเคารพซึ่งกันและกันกรณีที่บานปลายไปแล้วอย่างที่ควรเป็นข่าวก็ควรจะให้สายวิชาชีพที่เขาทำงานโดยไม่มีอคติทางการเมืองเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยสร้างความเข้าใจระหว่าง3ฝ่ายโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงนักวิชาชีพสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะคะสำคัญที่สุดคุณหมอยงยุทธบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคือช่วยกันอย่าปล่อยให้สื่อสังคมสร้างความเกลียดชังที่ทำให้สังคมไทยเสี่ยงต่อความรุนแรงด้วยการไม่ส่งต่อและช่วยเตือนการส่งข้อความที่รุนแรงรวมไปถึงข่าวลวงด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่จะว่ากันตรงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถูก
หยิบยกขึ้นมาแล้วก็ถกกันความคิดที่แบบหลากหลายมากจริงๆอะครับใช่แล้วค่ะถึงขนาดที่หลายฝากฝั่งเนี่ยก็มองว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างคุณทิชานนครเนี่ยนะคะเคยบอกว่าคุยกับตัวของหยกเนี่ยมา 2-3 ครั้งน้องไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวโดยนิสัยนะแต่เท่าที่สัมผัสลักษณะเหมือนเป็นกลไกในการป้องกันตัวคือก็ต้องหาทางออกร่วมกันแล้วค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่ก็น่าจะต้องร่วมกันหาทางออกแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาในอนาคตด้วยนะคะเนชั่นทันข่าวค่ำยังอยู่กับเรา2คนนะคะคุณสัตคุณและดิฉันรพีพันธ์ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นปมวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดบอกว่าเอ๊ะคุณทำแบบนี้เนี่ยเสียมารยาทหรือเปล่าเป็นแค่รัฐบาลรักษาการนะคะนั่นก็คือกรณีรายงานข่าวที่ออกมาระบุว่าคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการทำหนังสือไปเชิญบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมาประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพื่อจะหารือถึงสถานการณ์ในเมียนมาค่ะซึ่งประเด็นนี้แหละทำให้ว่าที่รัฐบาลที่เขากำลังจัดตั้งกันอยู่เนี่ยออกมาแสดงความคิดความเห็นบอกว่าการทำแบบนี้มันเสียมารยาทหรือเปล่าเพราะคุณเป็นแค่รัฐบาลรักษาการดังนั้นควรจะรอให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเขาเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้น่าจะดีกว่าหรือไม่แล้วก็ตั้งคำถามว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมเพิ่งจะมาตื่นตัวในการช่วยเหลือเมียนมาในเวลานี้นะคะแต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคิดความเห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้เนี่ยมาดูสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมากันก่อนโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะมันยังมีเหตุประทะในเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วตอนนี้ก็ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยอะค่ะก็คือชาวเมียนมาที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาต้องอพยพหนีเข้ามาที่ประเทศไทยต่อเนื่องไม่หยุดรวมๆแล้วตอนนี้เกือบ 4,000 คนแล้วนะคะไปดูวินาทีประทะเดือดกันก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะโอ้โหเสียงปืนเสียงปะทะกันเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาได้ยินกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำให้ชาวเมียนมาเนี่ยอพยพข้ามฝั่งหนีตายมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นนี่แหละที่มีการชี้แจงออกมานะคะจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าก็เพราะแบบนี้ไงมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยของเราก็เลยทำให้จะต้องมีการเชิญประชุมอย่างไม่เป็นทางการแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างเมียนมากับกลุ่มชนกลุ่มน้อยในพื้นที่เนี่ยนะคะมันมีรายงานแบบนี้ว่าหน่วยความมั่นคงของไทยเนี่ยเขารายงานการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมาสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่430กับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มกะเหรี่ยงขยาที่ฐานปฏิบัติการดอยน้ำพองตรงข้ามช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ลึกเข้าไปในเขตเมียนมาประมาณ 8-10 กิโลเมตรละค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า17มิถุนายนที่ผ่านมาทหารเมียนมาเนี่ยนะคะเขาใช้อากาศยานบินเข้าโจมตีกลุ่มต่อต้าน13ครั้งเสียงระเบิดเนี่ยดังกึกก้องได้ยินถึงฝั่งไทยมีการคาดการณ์กันว่าทหารเมียนมาฐานดอยน้ำพองไปตรวจพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านก็เลยขออากาศยานมาโจมตีกลุ่มดังกล่าวต่อมา 18:00 นวันเดียวกันนะคะก็คือ17มิถุนายนศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกแถลงการฉบับที่5ระบุค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์ยิงประทะส่งผลให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา200คนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว2แห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ยอดผู้ลี้ภัยความไม่สงบในเมียนมารวมทั้งสิ้น 3,879 คนค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเรื่องเคียงที่ถูกจับตากันก็คือประเด็นของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนนี่แหละนะครับที่ส่งหนังสือเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนมาหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ในเมียนมาปรากฏว่าความคิดเห็นนี่ก็โอ้โหร้อนแรงเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งการเมืองอย่างคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Twitter เลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญควรให้เกียรติรัฐบาลใหม่เป็นผู้ดำเนินการนโยบายการต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนที่จะกระทบความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราจุดยืนของไทยควรคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและยืนข้างประชาชนเป็นหลักไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำที่เสียมารยาทที่รองนายกพยายามจะทำอยู่ครับคุณนพดลปัทมะนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่าเรื่องนี้แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าประเด็นเมียนมาเพิ่งมีการหารือในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่หรือแล้วไทยเองก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งนะประชาชนเขาก็เลือกพรรคฝ่ายค้านเดิมท่วมท้นรัฐบาลเดิมที่เป็นรัฐบาลรักษาการควรรอไหมรอให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเขาเข้ามาดำเนินการแก้ประเด็นเรื่องเมียนมาสิรัฐบาลใหม่น่าจะมีท่าทีแตกต่างจากรัฐบาลนี้ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาผู้อพยพปัญหาสิทธิมนุษยชนปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนปัญหากระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาเป็นต้นที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินงานด้านต่างประเทศของรัฐบาลนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากว่าอ่อนแอไม่มีประสิทธิภาพและไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องเมียนมาถ้าอยู่มา8ปีแล้วแก้ไม่ได้คุณนพดลบอกเลยแล้วตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการอ่ะคุณจะมีอำนาจมากพอเหรอในการไปต่อรองพอที่จะไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาได้เหรออีกทั้งตามข่าวก็ระบุว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนไม่มาร่วมประชุมด้วยดังนั้นโอกาสสำเร็จมันก็น้อยนะแล้วคุณนพดลบอกว่าปัญหาเมียนมามันยืดเยื้อมานานยากที่รัฐบาลรักษาการจะแก้ได้แต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลใหม่นโยบายใหม่แล้วผู้นำคนใหม่จะทำให้สถานะประเทศไทยดีขึ้นจะช่วยให้การแก้ปัญหาเมียนมาประสบความสำเร็จได้ค่ะอีกคนนึงนะครับคุณกันนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะครับระบุว่าก็อยากจะตั้งคำถามว่าการทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการที่ต้องการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องการแก้ไขปัญหาในเมียนมาตอนนี้เพื่อแล้วก็มีแบบว่าเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับเป็นการตั้งคำถามไปว่าเพื่อแล้วก็ยังเล่าถึงว่าที่ตัวเขาจำได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่กับ UNHCR ในเมืองพะอันรัฐกะเหรี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าวการเข็นฆ่าประชาชนแบบไม่เลือกปฏิบัติทำให้เกิดการสูญเสียแล้วก็การพลัดถิ่นภายในประเทศจำนวนมากหลายแสนคนและลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังคลาเทศอินเดียจีนแล้วก็รวมถึงไทยเป็นผู้คนเนี่ยกว่าหมื่นคนแต่การปฏิบัติของทหารเมียนมาต่อประชาชนเน้นการปราบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันประท้วงเท่ากับจับขังฆ่าการค้นหากลุ่มผู้ต่อต้านในบ้านเรือนทั่วประเทศยามวิกาลเกิดขึ้นอย่างไม่ลดละนอกจากนี้คุณกานวียังบอกด้วยนะครับบอกว่าช่วงนั้นรัฐบาลไทยนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำอะไรข้าวสารหลายร้อยกระสอบเตรียมขนไปให้ทหารเมียนมาวางเรียงรายที่แม่ฮ่องสอนเพื่อให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารให้ทหารเมียนมาถูกเปิดโปงโดยสื่อไทยจนต้องส่งข้าวสารคืนผู้ลี้ภัยที่หนีตายทั้งลูกเล็กเด็กแดงคนป่วยมีสายน้ำเกลือระยงระยางคนแก่สตรีลี้ภัยข้ามมาฝั่งไทยได้รับการดูแลแค่1คืนแล้วก็ผลักดันกลับประเทศเพราะทางราชการไทยประเมินแล้วว่าสถานการณ์ฝั่งนั้นดีขึ้นแล้วทั้งที่ยังมีระเบิดจากเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดไปยังพื้นที่พะพูนรัฐกะเหรี่ยงอย่างไม่หยุดหย่อนการกวาดล้างและการจับกุมผู้ลี้ภัยมาไทยเพราะหนีตายและชี้แจงว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลักดันส่งมอบให้กับทหารเมียนมาจริงเหรอรัฐบาลรักษาการอยากจะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหานี้คุณดูบ้างหรือไม่ว่าคุณทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้นี่ยังไม่รวมถึงความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้สถาปนาอำนาจรัฐโดยกำลังทหารอย่างทหารเมียนมาและก็ผู้นำรัฐบาลไทยเพราะกลัวสูญเสียความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสองชาติโดยปราศจากการระลึกถึงการเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สูญเสียชีวิตนับหมื่นคนในเมียนมาว่าความสัมพันธ์เลือดนี้ไม่ควรจะถูกสร้างอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณกันนวีได้อธิบายเอาไว้แล้วก็ยังย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนต้องรับบทบาทหลักในการจัดการปัญหาในเมียนมาอย่างแน่นอนแต่ไทยต้องชิงสถานการณ์ที่เราจะเป็นรัฐบาลประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยนำในการเป็นผู้นำต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมียนมาโดยเร็วโดยใช้ภูมิรัฐศาสตร์ที่เรามีและไทยจะสามารถชิงการเป็นผู้นำในเวทีโลกได้อย่างสง่างามต่อไป
ฝากฝั่งของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะนักวิชาการรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขียนบทความในหัวข้อเสียการเมืองเสียการทูตผ่านคอลัมน์ประจำในสื่อเครือเนชั่นระบุนะคะบอกว่าบทบาทของไทยในการแก้ปัญหาวิกฤตในเมียนมาเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาโดยตลอดเพราะท่าทีไทยดูจะไม่เอื้อไปในทางที่จะช่วยแก้ปัญหาแต่กลับถูกมองว่าเอื้อให้กับรัฐบาลทหารเมียนมามากกว่าค่ะอาจารย์สุรชาติบอกว่าดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดความพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันซึ่งมีสถานะทางการเมืองหลังการเลือกตั้งว่าเป็นรัฐมนตรีรักษาการตัดสินใจเดินงานการทูตในแบบที่สร้างความฉงนสนเท่ให้แก่วงการทูตอาเซียนอย่างมากด้วยการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้ามาเปิดประชุมในไทยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเมียนมาในวันที่18ถึง19มิถุนายนก็เลยทำให้ไทยตกเป็นเป้าของการวิจารณ์อีกรอบนึงนะคะอาจารย์สุรชาติมองว่าการดำเนินการทางการทูตลักษณะเช่นนี้มันถือว่าเป็นการผิดเวลาทางการเมืองคุณผู้ชมแล้วก็ผิดอย่างมากด้วยนะเพราะสถานะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการที่รอเวลาของการเข้ามารับหน้าที่ของรัฐบาลใหม่อีกทางรัฐบาลเดิมก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งอ่ะที่จะมีในถึงการได้เป็นรัฐบาลในอนาคตถ้าเช่นนี้แล้วรัฐมนตรีรักษาการจะเปิดเวทีทางการทูตครั้งนี้เพื่ออะไรอีกด้านของปัญหาที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอาจารย์สุรชาติบอกว่าเวทีภูมิภาคคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นำทหารไทยกับผู้นำทหารเมียนมาในระดับรัฐบาลนั้นบ่งบอกถึงความเห็นอกเห็นใจอันเป็นผลของความสัมพันธ์แบบทหารต่อทหารที่มันเกิดขึ้นจนเกิดความสัมพันธ์ที่มีลักษณะแบบแอบให้ใจนอกจากนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าความใกล้ชิดระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยที่เป็นอดีตผู้นำรัฐประหารกับผู้นำรัฐประหารเมียนมาในปัจจุบันนั้นมันเป็นความแนบแน่นที่ผ่านบทบาทของความเหมือนกันในการยึดอำนาจการเปิดเวทีครั้งนี้ก็เลยถูกตีความคุณผู้ชมบอกว่าเป็นความพยายามของไทยไงที่จะช่วยประคับประคองสถานการณ์ให้แก่รัฐบาลของทหารเมียนมาที่ถูกกดดันจากเวทีอาเซียนมาโดยตลอดแล้วไทยก็เล่นบทเป็นช่องระบายแรงกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐบาลทหารเมียนมาจนทำให้หลายฝ่ายกังวลกับท่าทีทางการทูตเช่นนี้อย่างมากว่ารัฐมนตรีของไทยพยายามที่จะมีบทบาทเองโดยไม่เดินไปพร้อมกับข้อมติของอาเซียนหรือไม่แล้วผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดที่อาจารย์สุรชาติบอกไว้ก็คืออินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนไม่ตอบรับไงไม่ตอบรับจะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพราะข้อริเริ่มของไทยมันขัดแย้งกับมติของการประชุมอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นความพยายามของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่จะฉีกตัวเองออกไปมีบทบาทใหม่ในภาวะที่การเมืองภายในเองก็กำลังถึงเวลาการเปลี่ยนรัฐบาลนั้นอาจารย์สุรชาติบอกเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำนะแล้วควรจะปล่อยให้บทบาทเช่นนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่มากกว่าการเตรียมจัดเวทีประชุมของไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นความริเริ่มที่ผิดเวลาอย่างมากแล้วความพยายามเช่นนี้ในทางการทูตอาจจะต้องถือว่าผิดมารยาทอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะผู้นำไทยควรจะต้องมีการปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดเอกภาพอาเซียนสิในการแก้ไขวิกฤตเมียนมาแต่การกระทำของไทยแบบเอกเทศเช่นนี้อาจจะไม่เอื้อให้การแก้ปัญหามันเป็นไปได้จริงแล้วไทยจะถูกมองจากผู้นำอาเซียนว่าเรากลายเป็นตัวปัญหาอีกแบบที่คอยแอบช่วยเหลือรัฐบาลเมียนมาอยู่ลับหลังข้อเสนอของรัฐมนตรีต่างประเทศเรื่องเมียนมาครั้งนี้อาจารย์สุรชาติสรุปว่าผิดเวลาแล้วก็ผิดมารยาทอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะคือการกระทำเช่นนี้ทำให้สถานะด้านการต่างประเทศของไทยตกต่ำลงไปอีกจนกลายเป็นอาการเสียการเมืองแล้วก็เสียการทูตคุณผู้ชมเสียไปทั้งคู่อย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นทั้งที่ตัวรัฐมนตรีเองก็เป็นนักการทูตระดับสูงแล้วผ่านงานการเมืองการทูตมาก่อนในหลายเวทีด้วยค่ะNation TV เองก็พยายามที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์เรื่องนี้กับฝ่ายการเมืองเหมือนกันนะครับในกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงโฆษกรัฐบาลแต่ปฏิเสธหมดเลยครับแล้วก็ล่าสุดได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับนายนันทิวัฒน์สามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งบทสัมภาษณ์ก็น่าสนใจในหลายเรื่องนะครับคุณนันทิวัฒน์บอกว่ารัฐบาลรักษาการก็ยังเป็นรัฐบาลถือว่ามีอำนาจในการดำเนินการได้ในทางกลับกันครับฝ่ายการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำเมื่อตนเองเข้ามามีอำนาจก็จะต่อว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ดีว่าไม่ทำอะไรเลยสรุปทำหรือไม่ทำก็จ้องแต่จะด่าที่สำคัญเท่าที่ประเมินสถานการณ์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับขณะที่การตั้งรัฐบาลชุดใหม่ยังกำหนดระยะเวลาไม่ได้ว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่รัฐบาลรักษาการก็เลยต้องตัดสินใจจับประชุมส่วนรัฐบาลชุดใหม่เมื่อเข้ามามีอำนาจแล้วจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลใหม่และรัฐบาลรักษาการก็ไม่ได้ไปตั้งรัฐบาลแข่งด้วยนะครับ
นอกจากนี้ยังชี้แจงด้วยว่าสถานการณ์การสู้รบณขนาดนี้มันกระทบถึงชายแดนที่มีพรมแดนติดกันยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรกระทบกับการค้าตามแนวชายแดนตัวเลขความเสียหายจะอยู่ที่ราวๆ 200,000 ล้านบาทฉะนั้นหากทำให้สงบมันก็ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีการสู้รบกันต่อไปแล้วก็ยังอธิบายด้วยนะครับว่าการต่างประเทศที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจัดเวทีลักษณะมาแล้วลักษณะนี้มาแล้วถึง2ครั้งเรียกว่า informal meeting ก็เป็นตามนโยบายที่เคยมีครับไม่โดดเดี่ยวเมียนมาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาไม่ใช่เป็นการคว่ำบาตรหรือว่าตัดเมียนมาออกจากอาเซียนถามว่าคนที่ออกมาวิจารณ์หรือว่าเรียกร้องเรื่องนี้ใช้สิทธิ์อะไรในการตัดเมียนมาออกจากอาเซียนสำหรับกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การนำของรัฐมนตรีดอนต้องการแสดงท่าทีแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับเมียนมาทราบว่าอาเซียนพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหามีอะไรให้ไทยช่วยในฐานะเพื่อนบ้านก็ขอให้บอกมาเป็นการพยายามจะสร้าง engage กับเมียนมาที่เรียกกันว่า construction engagement หรือว่าความพัวพันอย่างสร้างสรรค์และอย่างที่บอกไปว่าที่ผ่านมาไทยเองเคยจัดเวทีพูดคุยให้กับรัฐบาลเมียนมามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยทำอะไรด้วยกันมาหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองหากเมียนมาไม่สงบประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือไทยรองลงมาก็คืออินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับเมียนมาค่อนข้างยาวเช่นเดียวกันและต้องรับผู้อพยพหนีภัยจากเมียนมาเข้าไปเป็นจำนวนมากจีนเองก็ไม่อยากให้เมียนมาอยู่ในสภาพแบบนี้สรุปแล้วเนี่ยนะครับทั้งอินเดียและจีนก็สนับสนุนบทบาทของไทยด้วยคุณนันทิวัฒน์บอกทิ้งท้ายแบบนี้ครับว่าเราเชิญไปทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนเชิญไปทั้งที่รู้ว่าบางประเทศจะไม่มาทั้งที่รู้ว่าบางประเทศรับโจทย์ตะวันตกอย่างไรจริงๆแล้วเวทีแบบนี้หลายประเทศในอาเซียนเห็นพ้องต้องกันและเสนอให้ re-engage เมียนมาหวังว่าเวทีที่จะจัดขึ้นหากมีบางเรื่องประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นผลดีและก็ส่งผลถึงความคืบหน้าก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้นที่ลาวด้วยที่จะจัดกันในเดือนหน้านี้ด้วยนะครับการพบปะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3แล้วที่ไทยจัดขึ้นก็ถือว่าเป็นความพัวพันเชิงบวก2ครั้งแรกคุยกันที่กรุงเทพครั้งนี้ไปต่างจังหวัดทุกคนทุกชาติก็พร้อมแล้วก็พึงพอใจส่วนประเทศที่ไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับขอย้ำว่าเรื่องความมั่นคงของชาติไม่ใช่เกมการเมืองเป็นผลประโยชน์ของชาติ 200,000 ล้านที่มันรอไม่ได้อ่ะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่สะเทือนวงการตำรวจพอสมควรเลยนะครับจากการเปิดเผยมาว่ามีนายตำรวจระดับผู้การชลบุรีแล้วก็ตำรวจอีก7นายเข้าไปพัวพันในการรีดไถเงินขบวนการเว็บพนันออนไลน์มูลค่านี่140ล้านเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันขยายผลกันเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีความคืบหน้าไปมากเลยนะครับโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นายตำรวจอีก7มีพลเรือนอีก2นะครับรับหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นแบบเคลียร์เงินให้จ่ายสวยให้กับทางตำรวจด้วยล่าสุดเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.บอกว่าทางพนักงานสอบสวนเดินทางไปที่ศาลขอหมายเรียกนายตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากทั้งหมดได้มีการติดต่อเข้ามามอบตัวแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วส่วนของพลเรือนอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็มีการขอหมายจับในข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวมาดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าทั้ง2คนกระทำแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วประเด็นก็คือหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วด้วยคาดว่ามีสายภายในบ้านเนี่ยคอยรายงานให้หลังจากนี้จะส่งหมายแดนไปยังตำรวจสากลเพื่อตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ8นายที่ว่าจะถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา157ก็คือข้อหาที่เป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหามาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินตอนนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับส่วนการดำเนินคดีกับตำรวจก็มีทั้งคดีอาญาแล้วก็ทางวินัยซึ่งถ้าพบว่าผิดวินัยร้ายแรงทางผบ.ตร.ก็จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันกับกลุ่มของนายเป้ผู้เสียหายที่เดินทางไปแจ้งเรื่องร้องเรียนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดที่เปิดเว็บพนันออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกด้วยว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเจอพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภากรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีในงานศพคุณพ่อของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็คุยกันนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็เคยทำงานร่วมกับพลตำรวจตรีกำพลเคยสนิทสนมกันด้วยแล้วแนะนำไปบอกว่าอะไรที่มันเป็นความจริงก็ต้องว่ากันไปตามความจริงนั่นแหละ
แล้วบอกว่าส่วนตัวไม่ได้บาดหมางหรือเป็นศัตรูต่อกันนะแต่ก็ทำตามหน้าที่ดังนั้นก็ขอให้ผู้การเนี่ยเตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานข้อเท็จจริงเนี่ยมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าผู้การไม่ได้ตอบอะไรกลับมาค่ะครับก็มีเจอกันที่งานศพท่านบวรเมื่อวานนะครับนะก็คุยแล้วนะครับนะก็ผมก็แนะนำท่านผู้การนะครับซึ่งส่วนตัวก็สนิทกันนะครับนะก็ส่วนตัวก็ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อก่อนนะครับก็แนะนำไปแล้วว่าอะไรก็เป็นความจริงก็ต้องว่าไปตามความเป็นจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราคือการทำงานก็ต้องเรียกว่าเราไม่ได้โกรธกันนะครับในส่วนคณะทำงานทั้งหมดเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่นะครับที่ต้องทำนะครับซึ่งท่านผู้การว่าไงบ้างคะท่านผู้การก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะก็บอกท่านผู้การบอกเดี๋ยวก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้การเนี่ยเอาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวมาให้ข้อเท็จจริงนะครับต่อมาในช่วงเย็นนะคะภายหลังจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยประชุมความคืบหน้าทางคดีภายในห้องพนักงานสอบสวนใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงก็ออกมาเปิดเผยว่ามีการประสานไปที่ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค2ให้พาตำรวจในสังกัดที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยนะมารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่เหลือเดี๋ยวจะทยอยเรียกตัวมาสัปดาห์หน้าส่วนความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2แล้วก็พันตำรวจโทปฐมพงษ์มีอยู่สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวสอท.2ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตบทรัพย์140ล้านก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสภ.คูคตนะคะโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นี่แหละค่ะเป็นผู้รับมอบตัวแล้วทั้ง2ทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะครับสีหน้าสีตาก็ปกติยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสังเกตดูไม่ได้มีความเครียดหรือว่ากังวลนะครับยืนยันด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีการตบทรัพย์ผู้เสียหายเนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่เก็บหลักฐานจากเว็บพนันออนไลน์ในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับการประสานจากชุดตรวจให้เข้าไปตรวจค้นนะครับยืนยันว่าทำตามผู้บังคับบัญชาแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็เพิ่งทราบข่าวข้อเท็จจริงต่างๆเท่ากับพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยว่าผมไปเกี่ยวข้องในเรื่องการที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพวกผมซึ่งยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาอะไรยังไงรู้เท่าที่ในข่าวเท่าๆทุกท่านเลยณเวลานี้ก็เลยอยากจะทราบข้อเท็จจริงว่าผมถูกกล่าวหาว่าทำผิดอย่างไรบ้างก็เลยมาวันนี้รอรับทราบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปทราบข้อเท็จจริงจากการสอบสวนให้ครบถ้วนก่อนถ้าครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาให้สัมภาษณ์ตอบคำถามทุกประเด็นเลยณเวลานี้ถ้าให้คำสัมภาษณ์ไปตอนนี้จะกลายเป็นว่าผมอาจจะไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างเดี๋ยวว่าทำหน้าที่โดยสุจริตแล้วถูกต้องตามภารกิจทุกอย่างเดี๋ยวขอทราบข้อเท็จจริงเจอที่จับเจอที่ตรวจค้นก็คงตามที่ท่านรองเขาแจ้งนะครับว่าเดี๋ยวขอไปรับฟังข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็เราก็เชื่อว่าเราไปแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างขอทราบข้อจริงก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวพอออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นเลยนะครับนั่นคือไปพร้อมกับท่านรองใช่ครับใช่ครับตามคำสั่งผู้บัญชาอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่ค่อยกังวลใจนะครับตำรวจ2คนที่มาพบวันนี้นะครับโดนแจ้งข้อหาไปถึง4ข้อหาก็คือเรียกรับผลประโยชน์ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบข่มขืนใจผู้อื่นให้ได้ทรัพย์สินกักขังหน่วงเหนียวซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสามารถใช้ตำแหน่งในการประกันตัวโดยต้องให้ความเป็นธรรมตราบใดที่ศาลไม่พิพากษาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับส่วนการดำเนินการทางวินัยจะพิจารณาตามพยานหลักฐานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผบ.ตร.จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหรือว่าจะให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวรอดูขณะเดียวกันทีมข่าวครับตอนจังหวะที่2นายนี้เดินทางมาถึงเนี่ยนะครับก็มีการได้โทรศัพท์สอบถามพลตำรวจตรีกำพลด้วยเหมือนกันนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีว่าตัวเองยังไม่ได้รับการประสานจากชุดคลี่คลายคดีของทางรองผบ.ตร.ก็เลยไม่ได้เดินทางมาพบในวันนี้นะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวลีเด็ดนะคะที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนักข่าวก็อยากรู้ว่าท่านพูดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านักข่าวถามบอกว่าไอ้คำที่บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ยท่านพูดจริงๆไหมพลตำรวจตรีกำพลบอกว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานเนี่ยถามว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยเครียดปะเครียดไหมคะท่านผู้การก็ตอบว่าครับแล้วก็ตัดสายไปเลยค่ะคุณผู้ชมอีกคนนึงนะคะคือพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุรองผู้การชลบุรีบอกเหมือนกันบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากคณะทำงานยืนยันเลยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรีดไถเงินไม่ได้ทำแค่คิดเนี่ยยังไม่กล้าเลยแล้วก็พร้อมจะรายงานชี้แจงให้กับผู้บังคับบัญชาส่วนพันตำรวจโทเสถียรรัชพงษ์ไทย
คนนี้เป็นรองผู้กำกับสภ.หนองขามก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชุดที่เข้าไปจับกุมวันดังกล่าวจริงๆนั่นแหละแต่ยืนยันไม่ได้ตบทรัพย์ผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าวแล้วปฏิเสธไม่รู้จักกันจากข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตอนนี้เครียดมากๆค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลอนุมัติหมายจับพลเรือนนะคะอนุมัติหมายจับพลเรือนที่เกี่ยวข้อง3คนด้วยกันก็คือนายพิสิทธิ์คณิสรพาณีหรือว่าต้นคนที่2คือนายวีระนาทรัพย์หรือว่าบอยและคนที่3คือภรรยาของนายบอยค่ะ2ข้อหานะคะที่ถูกออกหมายจับคือร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานและร่วมกันในการกระทําการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปตอนนี้ในต้นในบอยแล้วก็ภรรยาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วคุณผู้ชมหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะแต่ว่าทั้ง3คนออกประเทศเนี่ยอย่างถูกต้องนะไม่ได้หลบหนีช่องทางธรรมชาตินะคะออกไปขึ้นเครื่องบินไปนี่แหละโดยปกตินี่แหละก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีสายที่เป็นตำรวจรายงานค่ะแต่เดี๋ยวจะมีการประสานประเทศปลายทางนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องตำรวจที่น่าจะเกี่ยวข้องจะมีอยู่ประมาณสัก11 12คนนะครับซึ่งฝั่งของตำรวจเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีชุดคลี่คลายคดีของบิ๊กโจ๊กเลยไม่ได้ขอศาลอนุมัติหมายจับแต่ว่าเป็นการประสานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ทยอยเดินทางมามอบตัวรับทราบในข้อกล่าวหาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้ในส่วนของพลเรือนนะครับปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเพราะว่าชุดสืบของตำรวจภูธรภาค2กับชุดทำงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งเป็นบ้านของนายบอยครับบุกไปเพื่อที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าเจอเพียงแค่น้องสาวของบอยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบ้านพักนะครับไม่เจอตัวนายบอยกับภรรยาอย่างที่บอกไปก็คือออกนอกประเทศไปแล้วทีนี้จากการไปตรวจค้นภายในบ้านไม่เจอทรัพย์สินมีค่านะครับเข้าใจว่าทั้งสองคนน่าจะเคลื่อนย้ายหลบหนีไปตั้งแต่มีการแจ้งความดำเนินคดีโดยผลของการตรวจค้นครับการลงพื้นที่ไปตรวจครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเรื่องของการรีดไถเงิน140ล้านเบื้องต้นตำรวจพบเงินสดถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส2กล่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็ตัวบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นแฟลชไดรฟ์อยู่ภายในบ้านก็มีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเขต2ชลบุรีเข้าทำการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงตรวจหา DNA ส่วนเงินสดที่เจอในบ้านตำรวจทำการตรวจสอบแล้วนะครับไม่ได้ทำการตรวจยึดเนื่องจากเงินสดดังกล่าวมาจากการทำธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทโดยมีบินเงินสดแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนฝั่งของคณะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในครั้งนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอครับก็มีการเปิดเผยบอกว่าการตรวจค้นจะไปหาจุดเชื่อมโยงทางคดีส่วนข้อมูลยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีเจ้าของบ้านนายบอยหายไปเนี่ยนะครับระยะเวลาคือ5วันแล้วส่วนคนที่มาแสดงตัวกับทางตำรวจเป็นเพียงแค่คนดูแลบ้านเท่านั้นสิ่งที่ยึดได้ในวันนี้ก็อย่างที่เล่าไปมีแฟลชไดรฟ์มีซิมโทรศัพท์มือถือเมมโมรี่การ์ดแหวนทองก็จะนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.บางละมุงแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปนะครับซึ่งไปดูเนี่ยตัวของบอยหรือว่านายวีระนาทรัพย์เขาเรียกกันว่าเสี่ยบอยนะเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นคนประสานบริษัททัวร์จีนเป็นไกด์ทัวร์นำเที่ยวชาวจีนเสี่ยบอยเนี่ยพูดภาษาจีนค่อนข้างได้หมายถึงว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักในวงกว้างในหมู่ของนักธุรกิจชาวจีนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ตกเป็นผู้ต้องหาขณะเดียวกันทีมข่าวเนชั่นทีวีประจำจังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบจุดที่เป็นขบวนการเว็บพนันนำเงินสินบนไปส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องคดีนี้รวม28ล้านบาทบริเวณลานจอดรถวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยทางเจ้าอาวาสท่านบอกว่ามีชุดทำงานสืบสวนของรองผบ.ตร.ได้มาขอหลักฐานวงจรปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะนำไปตรวจสอบและจากบันทึกรายงานคดีสำคัญพบว่ากลางดึกประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรถกระบะ1คันรถปาเจโร่1คันขับเข้าไปจอดที่ลานจอดรถไปจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ2ชั้นซึ่งกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาที่มองไม่เห็นเพราะว่าไม่มีไฟส่องสว่างตรงจุดนั้นนะครับส่วนจะเป็นการส่งมอบเงินหรือทำอะไรตรงจุดนี้ยังไม่มีใครยืนยันนะครับแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เข้าทางพรรคก้าวไกลแล้วค่ะ
คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของก้าวไกลซึ่งตอนนี้เดินหน้าตรวจสอบทุจริตในสังคมไทยหลายเรื่องนะคะคุณวิโรจน์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบสวนให้ชัดนะว่าตำรวจที่เรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าจริงต้องถามว่าเป้เนี่ยรักผู้การมากี่ครั้งแล้วแล้วมีคนอื่นรักผู้การด้วยหรือเปล่ารวมทั้งผู้การเนี่ยคือรักสุดท้ายของเป้หรือไม่หรือว่าผู้การไปรักคนอื่นต่ออีกหรือเปล่าโอ้โหคุณวิโรจน์นี่ไม่ธรรมดานะคุณวิโรจน์บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันถือว่าหนักมากนะมันเข้าข่ายผิดกฎหมายเรียกรับสินบนมาตรา143แล้วก็มาตรา149รวมทั้งมาตรา157ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตแล้วต้นตอเนี่ยมันก็มาจากระบบตำรวจที่มันมีการวิ่งเต้นมีตั๋วฝากตำแหน่งก็เลยต้องถอนทุนคืนด้วยการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะเรื่องนี้ก็คงต้องเงียบไม่ได้นะเพราะว่า140ล้านนะฮะแล้วคำถามก็คือว่าจริงหรือไม่และถ้าจริงเนี่ยเป้รักผู้การมากี่ครั้งแล้วและมีคนอื่นที่รักผู้การด้วยหรือเปล่าและผู้การนี่คือความรักสุดท้ายของเป้หรือเปล่าหรือผู้การไปรักคนอื่นต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยยืนยันว่าข้อหานี้หนักมากนะครับในเรื่องของการเรียกรับสินบนนะครับมาตรา143นะครับมาตรา149มาตราอีกหลายมาตราแล้วก็157แน่นอนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมาจากการซื้อขายตำแหน่งระบบตั๋วระบบวิ่งเต้นไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้นะครับผมพูดในภาพรวมก่อนพอคนระดับผู้การบางคนเนี่ยเข้ามาด้วยระบบซื้อขายตำแหน่งก็มีต้นทุนพอมาถึงแทนที่จะประชุมตำรวจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขกลับมาซ่องสุมกำลังไม่ต่างจากอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็วางเป้าเก็บสวยและนี่ต้องสอบต่อด้วยนะครับว่ามีความพัวพันกับมาเฟียอื่นๆในท้องถิ่นและมาเฟียจีนสีเทาและมาเฟียต่างชาติอื่นๆอีกหรือไม่สวนต่อคุณวิโรจน์ทิ้งท้ายนะคะบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันไปแตะที่ไหนก็เจอที่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมาจากระบบอุปถัมภ์ทั้งการซื้อขายตำแหน่งเครือข่ายอำนาจที่สร้างเอาไว้ดังนั้นถือเป็นนโยบายหลักของก้าวไกลนะที่จะเข้ามาสะสางปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยให้หมดไปค่ะทีนี้เรื่องของหลักฐานต่างๆที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเข้าไปตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในห้องควบคุมระบบของอาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตอน3ทุ่มนะครับเพื่อที่จะส่งตรวจพิสูจน์แล้วตอนที่ทีมเจ้าหน้าที่จากคณะในการตรวจสอบเข้าไปสำรวจเซิร์ฟเวอร์ภายในห้องควบคุมประจำอาคารอยู่นั้นเนี่ยนะครับประจำอาคารอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวของพลตำรวจตรีกำพลครับลีลาประภาพรผู้การชลบุรีก็เข้ามารับทราบแล้วก็ยินยอมนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะที่เขาตรวจสอบเนี่ยดำเนินการถอดสายสัญญาณต่างๆที่ติดตั้งกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมก็เบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในสำนักงานทางผู้การเนี่ยปรากฏว่าไปเจอหลักฐานที่สอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ที่อ้างว่าถูกนำตัวไปเจอผู้การจริงนะครับแต่รายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเดี๋ยวรอดูนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจับตากันในส่วนของนายตำรวจที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็ทยอยกันไปนับดูแล้วเนี่ยสรุปตัวเลขวันนี้มีทั้งสิ้น6คนแล้วนะครับแล้วก็ใน6คนนี้ตัวของพลตำรวจตรีกำพลก็ปรากฏตัวไปเมื่อตอนช่วง16:30 นที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะครับไปพร้อมกับร้อยตำรวจเอกสมบุญบุญดาเลิศอีก1คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่าจังหวะที่มาถึงเนี่ยตัวของพลตำรวจตรีกำพลปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์กับสื่อครับท่านครับตกลงว่าเราจะชี้แจงอะไรไหมครับท่านครับท่านครับอยากจะพูดอะไรครับท่าน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 อยากจะชี้แจงอะไรนิดนึงไหมครับท่านเดี๋ยวมากันครับครับครับท่านครับท่านครับนี่ก็เป็นจังหวะวินาทีที่นักข่าวก็จะพยายามไปสอบถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับแต่ถูกปฏิเสธเมื่อสักครู่ผมบอกไป6ไม่ใช่นะครับขออภัย5คนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา5คนด้วยกันนะครับในวันนี้ก็คือพลตำรวจตรีกำพลพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์พันตำรวจโทปฐมพงษ์มีอยู่แล้วก็พันตำรวจตรีพรเทพรวมไปถึงร้อยตำรวจเอกสมบุญบุญดาเลิศนะครับค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะต้องมานะคะเรื่องนี้เนี่ยอดีตนักการเมืองนะคะโพสต์บอกว่ารักเท่าไหร่เขียนมารักมากก็แค้นมากเรื่องสวยในวงการตำรวจการดูแลน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือจะเรียกว่าค่าเคลียร์หากไม่เคลียร์ก็โดนจับหรือจับไปแล้วก็เคลียร์ได้ถ้าไม่หนักหนาสาหัสคุณชูวิทย์บอกว่าจะปราบให้หมดมันยาก
พราะเคลียร์เนี่ยหลักล้านก็มี10ล้านก็มีรักมากขนาดเคลียร์100ล้านเนี่ยก็อย่างที่เห็นไงที่ชลบุรีนะคะจนรักไม่ไหวไงเปลี่ยนจากผู้ต้องหากลายเป็นผู้เสียหายแทนหากเอาแค่รักพอควรก็พอไปไหวแต่นี่จะบังคับให้รักอ่ะจะเอาทั้งรักสั้นรักยาวรักเยอะๆแถมไม่พอต้องจ่ายค่ารักรายเดือนอีกส่วนเรื่องเป็นหน้าเสือใช้ในการประสานงานตัดตอนอันนี้ก็มีอยู่มากถูกหลอกก็มีถูกอ้างก็มีเอาจริงก็มีถือว่าได้ส่วนแบ่งค่าหิ้วไงเป็นธรรมเนียมทำกันเป็นปกติเรียกว่าตัวคัตเอาท์คุณผู้ชมกรณีของบอยนะต้องหายตัวไปก่อนคงจับไม่ได้หรอกเรื่องอย่างนี้คุณชูวิทย์บอกมันปกติแต่ที่ไม่ปกติครั้งนี้คือยุทธการแซะเก้าอี้ผบตรคนต่อไปวงการตำรวจปิดไม่มิดแล้ววลีที่บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาอยากรู้เหลือเกินว่าลีเนี้ยมันหลุดมาได้ยังไงโอ้จำได้ทุกคำมันสุดยอดจริงๆคุณชูวิทย์บอกว่าจำได้ทุกคำเลยยอดเยี่ยมเด็ดจริงแล้วยังมีคำพูดของบอยที่บอกว่ามึงอยู่เฉยๆเนียนกลิบเนียนกลิบพี่เคลียร์ให้จบแล้วมึงจ่ายที่ไอ้ต้นเลยไอ้บอยก็มาอยู่จับไม่ได้แต่คำพูดเนี่ยเหมือนยืนยันกันมาคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายบอกว่าผู้การเนี่ยแค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการสีกากีนี่เองศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโปรดอย่ายุ่งค่ะทีนี้เนี่ยมันถ้าไปดูตามหน้าข่าวเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแรกนะครับที่เว็บพนันออนไลน์มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในชั้นทีวีไล่เรียงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏชื่อตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องบางส่วนเนี่ยมีการตั้งกรรมการสอบสวนไปแล้วนะครับบางรายต้นสังกัดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วมีเครือข่ายไหนบ้างมาดูพร้อมๆกันนะครับเครือข่ายแรกครับเครือข่ายตีน้อยแบ็คใหญ่ใครกล้าแตะคือไม่ใช่ชื่อร้านอาหารที่เราคุ้นชินนะแต่ว่ามันเป็นชื่อเว็บไซต์เว็บหวยครับตีน้อยเนี่ยเคยให้ข้อมูลสลากออนไลน์กับทางกมธกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อปี64นะครับมีนายพลตำรวจใหญ่เป็นแบ็กอัพให้มีบอยเป็นบุคคลที่รับหน้าเสือเนี่ยนะครับก็คือวีระนาทรัพย์หรือว่าบอยผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีผู้การชลบุรีนี่แหละนะครับแล้วเครือข่ายนี้ฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ปิดไปแล้วปัจจุบันสถานะของตีน้อยก็ยังลอยนวล นะครับเพราะว่าไม่เคยถูกดำเนินคดีอีกเครือข่ายนึงครับฟลุกชลบุรีวิ่งเต้นคดี100ล้านฟลุกชลบุรีเนี่ยก็คือเปิดเว็บเหมือนกันมาวินเบสพลตำรวจโทรับเป็นพ่อบุญธรรมฟลุกนะครับมีนายเล็กคอยวิ่งเคลียร์คดีจ่ายสวยให้มีทรัพย์สินระดับหมื่นล้านพ่องถ่ายเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารมีข่าวกรณีทำถุงเงินหล่น100กว่าล้านด้วยนะครับสุดท้ายวิ่งเต้นหลุดคดีอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับเครือข่ายของสารวัตรสัวเจ้าพ่อเว็บตัวจริงตอนนี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับดาบมานัทเจ้าของบ่อนเจ้าของเงินทุนตัวจริงมีนายพลจอจานเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนเคยดูแลกลุ่มนี้มีผู้กองลุกเฟอร์รารี่ลูกบุญธรรมของดาบมานัทถูกดำเนินคดีฟอกเงินของกองสลักพัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการนำเงิน50ล้านจากผู้กองลุกไปฟอกผ่านเว็บที่เป็นเว็บหวยด้วยนอกจากนี้ยังฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์อีกต่างหากต่อมาค่ะเครือข่ายที่4เครือข่ายรองผู้การที่ไปอุ้มทำร้ายแอดมินของเว็บอะค่ะถ้าจำกันได้นะคุณผู้ชมสังกัดปราบปรามยาเสพติดเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กด้วยถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังคดีอุ้มทำร้ายวิศวกรผู้ต้องหาที่รุมทำร้าย5รายมอบตัวแล้วตอนนี้เร่งสอบสวนพลตำรวจตรีว่าเกี่ยวข้องจริงหรือไม่เครือข่ายที่5ค่ะเครือข่ายผู้กำกับสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2คุณผู้ชมบุกทลายเครือข่ายเว็บสายเปจับผู้ต้องหาไป6คนซัดทอดถึงนายทุนยศพันตำรวจเอกสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นี่แหละเตรียมขออนุมัติหมายจับกุมพันตำรวจเอกแต่เรื่องเงียบกริบเงียบหายไปแล้วคุณผู้ชม6นะคะเครือข่ายผู้การหวานเจี๊ยบก็คือนี่แหละล่าสุดนี่แหละที่เป็นข่าวตอนนี้รีดเงินเว็บพนัน140ล้านบาทมีตำรวจสังกัดภาค2และตำรวจไซเบอร์ถูกกล่าวหา8นายเรียกเงิน140ล้านบาทประโยคทองเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาบอยหน้าเสืออีกแล้วคุณผู้ชมเว็บพนันกลุ่มที่1รับหน้าเคลียร์แล้วก็ขอแบ่งหุ้นเว็บพนันทนการถูกรีดไถไม่ไหว
จ้งจับแก๊งผู้การที่สภ.คูคตค่ะแล้วก็ยังมีตำรวจอีกหลายนายนะครับที่ไปพัวพันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามนะครับอย่างผู้กองไบรท์น้องชายของเบนเดมอนที่ตอนนี้ลาออกจากราชการไปแล้วมีสารวัตรกอล์ฟลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสว.ท่านหนึ่งที่ถูก DSI สอบสวนกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันยาเสพติดเครือข่ายชบาข้อมูลชุดที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์พนันในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเปิดเว็บไซต์เองหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเก็บสวยแล้วก็อำนวยความสะดวกแม้ตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าวจะนับเป็นส่วนน้อยนะครับหากเทียบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งประเทศแต่ถึงเวลานี้คงต้องบอกว่าปลาเน่าไม่กี่ตัวมันเสื่อมไปทั้งองค์กรจริงๆและอาจถึงเวลาที่ต้องสังคายนาครั้งใหญ่ตามที่คุณวิโรจน์และคณะอดีศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของทางก้าวไกลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เอาไว้นะครับค่ะเก้าอี้ประธานสภากลับมาเป็นประเด็นอีกรอบนึงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเรื่องนี้จะทราบเลยบอกว่ายังมีการแย่งกันอยู่ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกลก็บอกว่าประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลสิเพราะก้าวไกลมาเป็นอันดับที่หนึ่งในขณะที่เพื่อไทยบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อก้าวไกลอ่ะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือฝ่ายบริหารไปแล้วดังนั้นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยสิก่อนที่จะมีการหย่าสื่อกันใช่ไหมคะบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาแถลงร่วมกันเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย อีก6พรรคเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะแต่ในเวลาต่อมาค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดวันนี้ในส่วนของรองหัวหน้าพรรคก็คือคุณภูมิธรรมแล้วก็เลขาธิการพรรคก็คือคุณประเสริฐนะคะพูดเหมือนกันเด๊ะเลยบอกว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคอันดับที่1 นั่นก็หมายความว่าเก้าอี้นี้ต้องเป็นของก้าวไกลล่ะสิทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคนนึงที่ยืนยันมาตลอดเวลาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานนปช.บอกชัดเลยบอกว่ายังไงเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยนะก็ต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยแน่นอนพูดถึงขนาดที่บอกว่าประธานสภามาจากเพื่อไทยแต่เป็นศิษย์เก่าของพลังประชารัฐนะเป็นศิษย์เก่าพลังประชารัฐย้ายมาเป็นส.ส.เพื่อไทยแล้วพูดชื่อด้วยคุณสุชาติตันเจริญก็ตรงทุกอย่างที่ได้บอกไปเลยอะถูกต้องค่ะซึ่งผ่านการเป็นรองประธานมาแล้ว2ครั้งพอคุณสุชาติเป็นประธานนะจะเป็นจุดเริ่มต้นการหักกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแม้ส่วนใหญ่นักการเมืองไม่เชื่อว่าคุณพิธาจะรอดจากอุบัติเหตุคุณสมบัติต้องห้ามแต่นักวิชาการมองไปอีกมุมหนึ่งที่เป็นด้านบวกของคุณพิธาโดยประเมินว่าจะผ่านการตรวจสอบการถือหุ้นสื่อไอทีวีคุณจตุพรพูดเลยนะบอกจำปากผมไว้เลยประธานสภามาจากเพื่อไทยค่ะที่รับรองเสร็จนัดการประชุมวันโหวตเลือกประธานสภาผมฟันธงโครมเลยว่าได้นะครับศิษย์เก่าพลังประชารัฐที่มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นคนพรรคเพื่อไทยแต่ต้องเป็นศิษย์เก่าพลังประชารัฐซึ่งคุณสมบัติคุณสมบัตินะครับมี2ขยักหมอชนน่านนี่ขาดคุณสมบัตินะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นศิษย์เก่าพลังประชารัฐและได้ศิษย์เก่าพลังประชารัฐเป็นคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขีดเส้นเอาไว้ทั้ง2เส้นเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับจะคิดอย่างไรชอบไม่ชอบเป็นเสรีภาพแต่ว่าเราต้องการวิเคราะห์ทางการเมืองนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดในสิ่งที่มีความน่าจะเป็นและความน่าจะเป็นนั้นมันไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกมันเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ฟังและก็เห็นการเดินเกมอยู่ในคือก็เป็นมุมมองอะเนาะคุณสัตคูณครับจำไว้นะคุณจตุพรพูดสองชื่อนะประธานสภาเนี่ยชี้เป้าไปที่คุณสุชาติใช่นายกได้ยินชื่อไหมเมื่อสักครู่อ่ะพลเอกประวิตรไม่ใช่คุณพิธาหรอคือยังมองอยู่เลยว่าเอ๊ะคุณจตุพรเนี่ยวิเคราะห์ในมุมที่มองว่าถ้ามันจะเกิดการแบบไปจับมือกันแบบนั้นตามที่เขาวิเคราะห์กันมาก่อนหน้าไงว่าเพื่อไทยไปจับมือกับทางพลังประชารัฐใช่ไหมก็คือตัดก้าวไกลออกไปเลยถ้าเป็นเวนั้นเนี่ยยังไงประธานสภาก็ต้องออกไปในมุมของเพื่อไทยก็เลยแสดงความคิดเห็นไปแบบนี้ไงแต่ทีนี้ทางก้าวไกลว่ายังไงครับคุณวิโรจน์ครับไปสัมภาษณ์ไปถามมาเกี่ยวข้องกับความเห็นของคุณจตุพรเหมือนกันนี่แหละปรากฏว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรอะครับมองว่ามันเป็นความคิดเห็นของนายจตุพรเป็นเรื่องปกติเป็นบุคคลที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองได้แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะต้องรอการคุยกันระหว่างคณะทำงานซึ่งในส่วนตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะทำงานนะครับก็ต้องรอคำตอบเหมือนกันแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาเป็นธรรมเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยถามว่ากังวลหรือเปล่าการแสดงความคิดเห็นมันเหมือนเป็นการชี้นำสังคมนะคุณวิโรจน์มองแบบนี้ครับว่าเราห้ามความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้แต่คณะทำงานเขาทำงานกันอยู่ทำ
ำงานตามกรอบภายใต้การให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงอยากจะให้รอผลลัพธ์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นข่าวดีครับผมว่าก็เป็นความเห็นของคุณจตุพรคุณจตุพรก็เป็นประชาชนคนไทยก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณจตุพรก็ใครก็ได้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์อ่านสถานการณ์นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็ขอให้รอเถอะครับนะฮะคือเรื่องนี้คือก้าวไกลก็ยังไม่ตามกระบวนการตามคันลองทุกอย่างนะครับก็ขอให้คณะทำงานที่เขาได้รับมอบหมายหน้าที่เขาดำเนินการครับส่วนผมเองก็ไม่ได้รับหน้าที่นะฮะเราก็เฝ้ารอเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมของมันเป็นไปตามคันลองครับไม่ได้กังวลเลยครับเพราะเราหยุดไม่ได้อยู่แล้วเราหยุดไม่ได้อยู่แล้วเราหยุดการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนไม่ได้เราหยุดการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพของประชาชนไม่ได้อยู่แล้วนี่คือเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่คนที่เขาทำงานเขาก็ทำงานของเขาตามหน้าที่แล้วก็ตามกรอบนะครับตามกติกาของกันและกันภายใต้การให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับก็รอผลลัพธ์ครับผมคิดว่ามีข่าวดีนะครับฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าพรรคที่ได้เป็นอันดับที่หนึ่งอ่ะคือสสได้มาเป็นอันดับที่หนึ่งต้องได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคที่ได้อันดับที่สองควรจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนเพราะมีคะแนนไม่ห่างกันมากไม่อยากให้มองว่าเพื่อไทยยอมถอยเรื่องนี้แต่ต้องรักษาหลักเกณฑ์เอาไว้ซึ่งหากเพื่อไทยยังเป็นอันดับสองก็ต้องยอมรับในหลักการแล้วก็รอผลการเลือกตั้งรอกกต.รับรองผลอย่างเป็นทางการก็ตรงกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่างคุณประเสริฐจันทระดวงทองนะคะบอกว่าจุดยืนของเพื่อไทยคือการให้พรรคที่มีเสียงสสอันดับที่หนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีกสองคนให้เป็นของพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่สองดังนั้นให้ยึดหลักการจุดนี้ไว้มิเช่นนั้นกองเชียร์สองฝ่ายจะถกเถียงกันไม่หยุดนะคะส่วนตำแหน่งประธานสภาจะเป็นการประสานพูดคุยกันเฉพาะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคอันดับหนึ่งกับอันดับที่สองแล้วเห็นบอกว่าจะคุยกันอีกรอบนึงแล้วจะแถลงนะคะแถลงกัน21มิถุนายนนี้แต่กลายเป็นว่าคนในเพื่อไทยมีท่านหนึ่งของขึ้นนะครับคุณอดิศรเพียงเกตว่าที่สสบัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยถึงขั้นออกมาบอกแบบนี้เลยนะครับว่ายังคงมีความเห็นเดิมก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดไปโหวตกันในสภาสิส่วนใครจะได้ตำแหน่งประธานสภาเรื่องนี้มันควรจะเป็นทฤษฎีกินแบ่งไม่ใช่กินรวบถ้าอยากจะกินรวบต้องให้ได้เสียงขาด300-376เสียงครับยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาสมควรจะเป็นของทางเพื่อไทยอย่างน้อยต้องใช้มติในที่ประชุมสภาตัดสินให้สภาทุกคนในการตัดสินนะครับทีนี้บอกด้วยว่ามุมมองในความเห็นของทั้งคุณภูมิธรรมเองเนี่ยบอกว่าจริงๆมันเป็นความเห็นของแกนนำเพียงแค่คน2คนเท่านั้นนะครับยังไม่รู้เรื่องนี้เลยก็อยากจะให้เอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพรรคก่อนจะได้สอบถามความคิดเห็นสมาชิกของพรรคก่อนแล้วเห็นว่า21มิถุนายนนี้ครับจะเอาเรื่องนี้ไปสอบถามต่อที่ประชุมด้วยว่าทำไมไม่มีการแจ้งให้สมาชิกทราบไม่ใช่ไปตัดสินใจกันเองถึงขั้นตั้งคำถามเลยครับว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นก้าวไกลไปแล้วหรือนี่โอ้โหอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากใครอีกไหมอ่ะคุณสันตกุลเพราะความจริงผู้สื่อข่าวไปถามคุณหมอชลน่านด้วยนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่คุณหมอเนี่ยไม่ได้พูดชัดถึงขนาดนั้นไงบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปคุยกันก่อนอ่ะจะต้องไปหารือกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก่อนแต่ถ้าดูจากข่าวที่เรารายงานไปคนที่พูดชัดเจนที่สุดเนี่ยคือคุณภูมิธรรมนะครับคือด้วยความที่อาจจะอยู่ในวงคณะในการพูดคุยเป็นหลักด้วยหรือเปล่าก็เลยมีความแบบชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาก่อนไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นการเมืองเนี่ยโอ้โหเกาะติดเลยนะสัปดาห์หน้านี่แบบหลายเรื่องเลยนะรับรองส.ส.อีกอ่ะซึ่งถ้าเกิดรับรองเสร็จปุ๊บก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วเนี่ยประธานสภามาอีกแล้วสัปดาห์หน้านี่เกาะติดการเมืองอย่าเรียกได้ว่าอย่าละเลยอ่ะอย่าละเลยอ่ะต้องเกาะติดแบบแนบแน่นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้แต่วันเดียวอะไรก็เปลี่ยนได้การเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทั้งหมดนี้คือเนชั่นทันข่าวค่ำค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะคุณสัตตคุณและดิฉันรัฐพีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ